بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีใจนะครับกับร้านมิดเลเวอร์นะครับถูกต้องเรียกถูกไหมถูกนะที่ทำให้บรรยากาศเรื่องราวของศาสนามันเกิดขึ้นในร้านของบังดาวูดใช่บังดาวูดนะโอเคครับรู้ไหมนบีดาวูดเนี่ยเสียงเพราะที่สุดในโลกนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอ่านคัมภีร์ซาบูร์คาใดนกที่กำลังบินหยุดสัตว์ที่กำลังวิ่งอยู่ถ้าได้ยินเสียงนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามจะหยุดนิ่งหมดเลยทั้งมนุษย์และสัตว์เพราะความไพเราะของเสียงนบีดาวูดนี่อันดับหนึ่งของโลกกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นบีสุไลมานนบีสุไลมานนี่จะเข้าสวรรค์ที่หลังนบีข้าอื่นๆนบีที่หล่อที่สุดชื่ออะไรนะไม่ได้ยินเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามความหล่อของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงเอามีดเฉือนมือยังไม่รู้เลยความที่หล่อแบบยาชาเลยแต่วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้เขาให้พูดเรื่องเมตตามหาชนพี่น้องรู้ไหมคนเราเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราต้องมีอะไรสักอย่างให้คนได้จดจำเกิดมาบนโลกใบนี้อย่าเกิดมาแบบไม่มีตัวตนเขาถามสุไลคออินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวสุไลคอไหนคอนิดะดะไหนไม่มีใครรู้จักเลยฉะนั้นเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้ต้องมีตัวตนแล้วตัวตนนั้นน่ะเวลาเขาพูดถึงเราเขาจะต้องบอกว่าเราเป็นคนดีจำให้ดีนะครับต้องเป็นคนดีเมตตามหาชนเนี่ยนั่นกำลังพูดถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่มีนบีมูฮัมมัดเราพูดถึงท่านะพวกเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ยังไงความที่นบีรักเราอะอัลลอฮ์ถามว่ามูฮัมมัดเจ้าจะขออะไรนบีแทนที่จะขอให้เหมาะฉันเข้าสวรรค์ขอให้ป๋าฉันเข้าสวรรค์เปล่านบีขอว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีสิทธิ์ชาฟาอะห์อุมมะห์ของฉันขอให้ฉันได้มีสิทธิ์ช่วยอุมมะห์ของฉันนบีรักเราขนาดนี้นั่นแหละจึงเป็นที่ไปที่มาที่มุสตอฟาตั้งว่าเมตตามหาชนตรงกับอายะห์กุรอานว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนมูฮัมหมัดเจ้าเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเป็นความเมตตาก่อมนุษย์ชาติต่อมนุษย์ชาตินบีมาวางกฎเกณฑ์หมดเลยในยุคยาฮิลียะห์เคยมีอะไรเกิดขึ้นนบียกเลิกมาสร้างบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ให้เกิดความสันติหมดเลยนั้นเวลาเรารู้จักนบีเราต้องไปดูก่อนว่านบีรักเราขนาดไหนหลายคนนะครับจัดงานเมาลิดให้นบีแต่ไม่เคยละหมาดซุนัตกอบลียะบะดียะเลยไม่เคยบวชวันจันทร์เลยแต่รักนบีอยากให้คนต่างศาสนิกรู้จักนบีแต่เราอะยังรู้จักนบีไม่ดีพอเลยแต่เอาสโลแกนว่าเราจะต้องให้คนต่างศาสนิกได้รู้จักนบีเราแต่ถามคนในงานสิรู้จักนบีมากขนาดไหนรู้อย่างเดียวนบีชื่อมูฮัมหมัดลูกอับดุลลอฮ์เมาะชื่ออามีนาปู่ชื่อ
อะไรอบูอับดุลมุตอเลบลุงชื่ออบูตอเลบนี่หลักๆภรรยาชื่อไอชามีเมียเยอะรู้แค่นี้เองแต่รู้ไหมชีวิตประจำวันของนบีทำอะไรบ้างมีพี่น้องมุสลิมเราอีกตั้งหลายคนยังยกน้ำยกอะไรอาบน้ำยกขดัดไม่เป็นเลยพี่น้องรู้ไหมมีอีกเยอะนะครับพี่น้องลองไปถามก่อนเลยว่าการอาบน้ำยกฮาดัสที่นอนกับภรรยาน่ะเขายกกันยังไงก็ทำไงอ่ะก็อาบน้ำสิเข้าห้องน้ำข้าพเจ้าอาบน้ำยกฮาดัสใหญ่ลิ้นไหลตาละโคม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 จบแล้วนี่สูตรใครล่ะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณบังดาวุฒนะครับผมขอให้บังดาวุฒเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจงามแบบนี้เรื่อยไปให้ร้านเนี่ยเกิดเป็นร้านที่มีบารากัตความจำเริญให้มีการเรียนการสอนนะครับนั้นเราไปดูนบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเด็กกำพร้าพ่อเสียชีวิตอยู่ในครรภ์ได้2เดือนแม่เสียชีวิตตอนอายุ6ขวบ6ขวบกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่แล้ว8ขวบกำพร้าปู่กำพร้าปู่ลุงอบูตอเลบดูแลมาตลอดจนกระทั่งเติบใหญ่แต่งงานมีครอบครัวนบีอยู่ยังสามัญชนทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งอายุ40ปีนบีได้ไปอยู่ที่ถ้ำฮิเราะอัลลอฮ์ลงวะฮีมาตั้งแต่วันนั้นมานบีไม่เคยสบายเลยนบีไม่เคยสบายเลยไม่ว่าจะเรื่องกินไม่ว่าจะเรื่องนอนไม่ว่าจะเรื่องอยู่กับสังคมมีแต่คนจะตามฆ่านบีมีแต่คนที่จะทำร้ายนบีหลังจากนบีประกาศศาสนาเพียงว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวพี่น้องรู้ไหมเกลียดกันทั้งมักกะห์เกลียดกันทั้งมักกะห์เลยฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ว่านบีเราไม่เคยสบายเลยนบีเราจนกระทั่งสิ่งสุดท้ายที่อัลลอฮ์ถามว่ามุฮัมมัดเจ้าจะขออะไรนบีท่านอื่นๆขอหมดละขอให้อัลลอฮ์ตาลาลงอาซาบขอให้ตรงนี้เป็นแบบนั้นนบีลูตก็ขอแบบนี้นบีนูห์ก็ขอแบบนี้แต่มีนบีมุฮัมมัดเองขนาดคนที่ทำอุตริกรรมที่เรียกว่าบอดออเนี่ยพี่น้องนบียังเรียกมารวมเลยจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายมาลาอิกะห์ไปอย่ามานบีบอกไล่ไปทำไมอุมาฉันไล่ทำไมมาลาอิกะห์ก็บอกกับนบีมูฮัมมัดว่ามูฮัมมัดเจ้ารู้ไหมตอนเจ้าตายไปแล้วพวกนี้ทำสิ่งหนึ่งที่เป็นเกินเลยนบีฟังนบีก็เสียใจทำไมเป็นแบบนั้นเวลาเป็นอย่างนั้นแล้วนบีก็บอกว่าไงรู้ไหมไปรวมกันที่บ่อน้ำเกาซัดหมดเลยนบีนำทัพไปตรงนั้นก็ไปกันหมดเลยพวกเรานี่ก็ได้ไปไม่ต้องห่วงขออย่างเดียวพวกเราอย่าทำเยอะเกินนบีไปรวมปั๊บนบีจะรู้เลยนี่อาบน้ำละหมาดนี่อุมมะฉันไม่มีอุมมะไหนอาบน้ำละหมาดแบบอุมมะนบีวันละห้าครั้งอะไม่มีอุมมะนบีไหนละหมาดได้ห้าเวลานบีมูฮัมหมัดอันเดียวละหมาด5เวลาบวชเดือนนึงมีใครทำได้อะอุมมะคืนอื่นโอ้จะตาย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 นบีมูฮัมหมัดนี่พวกเรานี่อัลลอฮ์ดูดิบวช1เดือนเต็มๆนอกจากบวชวาญิบเต็มๆแล้วยังมีบวชซุนนะห์วันจันทร์อีกนักเรียนTMอิสลามิกและบวชกันทุกวันจันทร์ถ้าใครจะเอาอาหารไปเลี้ยงคนบวชยินดีนะครับทั้งครูทั้งนักเรียนที่โรงเรียนTMอิสลามิกบวชทุกวันจันทร์นักเรียนบวชกันนำโดยอาจารย์สมิธมาเดเรส1เดือนวันจันทร์อีกวันพฤหัสอีกเวลาวันพฤหัสไม่พอวันที่9วันอารอฟาอีกเอาอีกแล้ว10มุฮัรรอมเอาอีกแล้วอะไรกันเนี่ยแต่ทำไมเราทำได้เพราะเราศรัทธาคำเดียวเลยศรัทธานี่บางบีบ้านสีขาวจัดบรรยายผมเห็นอยู่ประจำ
ถามว่าได้อะไรอ่ะแน่ๆเลยได้บุญ2ได้ความสุขทางใจความสุขแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับนอกจากจะไปยืนอยู่จุดนั้นฉะนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยสบายเลย13ปีที่นครมักกะฮ์พี่น้องรู้ไหมถูกตามฆ่าถูกแกล้งประกาศว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวลูกสาว2คนถูกเลิกต้องกลายเป็นม่ายนบีเจอสารพัดจนกระทั่งวันสุดท้ายจะเผด็จศึกมูฮัมหมัดในบ้านคนที่ไปนอนแทนก็คือไซนาอาลีนบีอพยพหนีไปพี่น้องแล้วไม่ได้ไปอะไรนะเดินขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาเพียงประกาศอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วเราอะเราดูนะถ้าวันนั้นเราสมมุติดูย้อนไปถ้าอัลลอฮ์ไม่ส่งนบีมูฮัมหมัดมาเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เราคงไม่รู้จักคำว่าซีนาหรอกเราคงไม่รู้จักการลูกสาวคือลูกที่มีเกียรติหรอกยาฮิลียะเขาฝังลูกสาวทั้งเป็นน่ะนั้นวันนี้เรามีนบีมูฮัมหมัดหลังจากนบีมาอยู่มาดีนะห์นบีทำสงครามตลอดทำสงครามตลอดสงครามที่นบีทำเรียกว่ากอสวะแต่สงครามไหนที่นบีไม่ทำเรียกสาริยะสารอยาให้ซอฮาบะไปทำนบีขนาดป่วยวันกล้าจะตายนบีไม่ได้นอนยิ้มนะพี่น้องโอ้โหนอนสบายเลยอย่างพวกเราฮัสบุลลอฮ์นอนตายิ้มอัลลอฮ์อาลามัดเป็นคนดีพวกเราจะบอกอย่างนี้แต่นบีเนี่ย11 12วันป่วยตลอดจนกระทั่งตายไม่รู้เลยว่าตัวเองละหมาดแล้วหรือยังความป่วยไม่รู้ว่าตัวเองอาบน้ำละหมาดแล้วหรือยังความที่นบีเหนื่อยล้าอายุ63ปีก่อนตายพี่น้องรู้ไหมแค่อ้าปากจะพูดว่าเอาแปรงสีฟันนบียังพูดไม่ได้เลยใช้สายตามองเวลาใช้สายตามองแล้วอาอิชะห์รู้เลยนบีต้องการอะไรดูความรักของนบีกับท่านหญิงอาอิชะห์นะนบีมีภรรยาหลายคนแต่ทุกคนประชุมกันว่านบีน่าไปอยู่บ้านอาอิชะห์นบีใช้ชีวิตที่อ่อนหวานกับภรรยาวิ่งแข่งกับท่านหญิงอาอิชะห์ครั้งแรกแพ้ครั้งที่สองชนะท่านหญิงอาอิชะห์ดื่มน้ำนบีประกบตามนี่คือเขาเรียกว่าบรรยากาศของความรักนบีตายบนตักของท่านหญิงอาอิชะห์แล้วเราล่ะแล้วเรามีคนถามนั่นนบีอาจารย์แม้ถ้าผัวฉันเหมือนกับนบีแล้วมึงเอ้ยไม่ต้องบนตักหรอกบนหน้าอกนี่มีคนบางคนขนาดนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ว่านบีให้อะไรกับเรานบีมีสิ่งใดที่นบีไม่รักพวกเราบ้างไม่มีเลยเราไปดูนบีมาเพื่ออะไรนะครับอันที่หนึ่งจัดระบบเงินนบีมาจัดระบบเงินข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานอย่างนี้อินนามัสซอดะกอตลิลฟุกอรอวัลมาซากีนแท้จริงซะกาตนั้นจะถูกแจกจ่ายให้กับคนยากคนจนถ้าคนไม่ฟังศาสนาคิดอย่างเดียวคิดดีอาจารย์เอาซะกาตไปสร้างสุเหร่าได้ไหมไม่ได้อาจารย์นี่มีตังขายนาได้10ล้านเขานี่มีซะกาตล้านละ 25,000 10ล้านกี่หมื่นอาจารย์อดัม 250,000 เอาไปเลยโต๊ะอิหม่ามฉันมีซะกาตโต๊ะอิหม่ามก็แย่อีกเอ้ารู้ไหมซะกาตสร้างสุเหร่าไม่ได้ซะกาตสร้างโรงเรียนไม่ได้ซะกาตให้กับใครลิลฟุกอรอวันมาซากินคนจนอัลลอฮ์และรอซูลนี่ไม่ได้สอนให้สร้างตึกก่อนให้สร้างคน
นี่คนยังจนอยู่เลยไม่เคยดูเลยว่าคนในตำบลยังข้าวไม่มีจะกินเด็กยังไม่มีตังไปโรงเรียนแต่สร้างสุเหร่า30ล้านนี่อิหม่ำโดนหนักให้รู้เลยนะครับพวกราคาสุเหร่า30ล้าน20ล้านเนี่ยแล้วคนในซอยวะกับยังหิวอยู่ไม่เคยไปให้เลยเนี่ยแหละไม่เข้าใจกุรอานอัลลอฮ์บอกซะกาตลิลฟุกะรอคนยากคนจนวัลมาซากีนก็อันเดียวกันอีกวันอามีลีนะอะไรฮะคนที่มีหน้าที่จัดเก็บซะกาตใครที่ดูแลซะกาตสามารถรับซะกาตได้วันมุอัลลาฟติกูลูบุฮุมและก็คนที่มาจากต่างศาสนิกที่พวกเราเรียกมุอัลลับเนี่ยพวกเราก็ไม่เรียนอีกเรียนน้อยคนเนี่ยเป็นเข้าอิสลามมา30ปีแล้วเรียกเขาโต๊ะมุอัลลับก็เป็นพลเมืองชั้น2อยู่ตลอดเวลาเขาชื่อโต๊ะโดดะด้าไหนวะด้ามูอัลลาฟเห็นไหมเรานี่จะไม่ให้เขาเป็นนั่นเลยแต่อะไรล่ะฟาติมาลูกนิยาออกมาจากแขกทั้งนั้นเลยดูละหมาดยังไม่นั่นเลยโอ้อันนี้ดีแต่นี่มาจากศาสนาอื่นมูอัลลาฟยันตายอบูบากัตไม่งั้นเป็นมูอัลลาฟยันตายอบูบากัตก็มาจากศาสนาอื่นไซนาอุมัดก็มาจากพวกอื่นมาเข้าสู่อิสลามงั้นไซนาอุมัดเป็นไรมูอัลลาฟเดี๋ยวเรามาดูคำว่ามูอัลลาฟมูอัลลาฟเนี่ยแปลว่าคนที่อีหม่านของเขายังอ่อนแออยู่แต่ถ้าตราบใดเขาเชื่ออัลลอฮ์เป็นหนึ่งเขาละหมาดเขาคุมฮิญาบเขาทำเรื่องดีๆในอิสลามเขาไม่ใช่มูอัลลาฟอีกแล้วนี่ลูกเราที่ไปทำงานโรงงานน่ะและเรียกน่าจะเรียกมูอัลลัฟที่ไม่ละหมาดเนี่ยเฮมไหนว่าเฮมมูอัลลัฟเอ้าเหมาะมันแขกนะป๋ามันก็แขกมันทำตัวแบบมูอัลลัฟฉะนั้นให้เรารู้นะครับเรามาดูสินบีจัดระบบซะกาตโดยเอาคำสั่งของอัลลอฮ์คนยากคนจนเราต้องตาเนี่ยต้องมีไม่ใช่ตาเนี่ยมองเห็นแต่มองไม่เห็นสัจธรรมมองเห็นอย่างเดียวจะสร้างสุเหร่าจะสร้างโรงเรียนจะสร้างโอ้โหไม่รู้กี่อย่างแต่คนในซอยอัลลอฮ์ซาเล้งพังยังไม่มีตังซ่อมเลยโต๊ะอิหม่ามทำเฉยอย่าเป็นแบบนี้นบีไม่ได้สอนให้มีผู้นำแบบนี้จำไว้เลยนะครับถ้าเรามีตำแหน่งเป็นผู้นำเมื่อไหร่ถ้าบริหารเงินดูคนจนเลยดูคนจนถ้าเราจะจ่ายตังเขาเรานอกจากจ่ายตังเขาแล้วทำอะไรเขาอีกหางานให้เขาทำดูสูตรนบีวันหนึ่งมีคนจนมาหานบีท่านนบีมาขอนบีไม่ให้ซึ่งปกตินบีจะให้แต่ครั้งนี้นบีไม่ให้นบีถามว่าที่บ้านมีอะไรบอกมีเสืออยู่ผืนหนึ่งแล้วก็เหยือกน้ำอยู่หนึ่งอันนบีบอกไปเอามานี่นบีสร้างงานเวลาไปเอามานบีเอาประมูลเลยใครจะให้เสื้อ1ผืนกับเหยือกน้ำราคาเท่าไหร่เวลาบอกแบบนี้เท่านั้นแหละคนก็ให้1ดิรฮัมนบีถามว่าใครจะให้เยอะกว่านี้อีกไหมอีกคนก็บอกให้2ดิรฮัมนบีให้เลยแต่บ้านเราดูบ้านเรานะประมูลเนี่ยเอามาจากนบีแต่ดูนะใช่สูตรนบีป่ะแหวนเนี่ยเป็นของอาจารย์ยูซุปสมมุติซื้อวงมา 1,500 ประมูลไปประมูลมา 150,000 ก็ลองไปคิดดูไม่ได้บอกว่าผิดนะว่าการประมูลมีในอิสลามแต่ประมูลแบบของนบีเนี่ยเขาประมูลแบบไหนนี่นบีมูฮัมหมัดนะสมมุตินบีมูฮัมหมัดนะพูดว่าใครจะให้ขนาดไหนถ้านบีบอกใครจะให้2สิ่งนี้100,000ทุกคนก็ให้เพราะคือมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นการประมูลเราเอามาจากอิสลามแต่ระบบคล้ายๆนบีหรือเปล่าคล้ายๆนบีหรือเปล่าก็ลองดูชายคนนี้นบีก็ประมูลได้2ดิรฮัมเวลาได้2ดิรฮัม
นบีบอกเอาตังสองดิรฮัมดูนบีบริหารนะหนึ่งสองดิรฮัมเจ้าจงเอาเงินไปดูแลครอบครัวนะไปดูแลครอบครัวนะไม่ใช่เอาเงินครอบครัวแล้วไปนะเอาเงินไปให้ครอบครัวแล้วก็เหลือส่วนหนึ่งเจ้าจงไปซื้อหัวขวานกอดูมชายคนนี้จนแล้วก็บดื้อด้วยขนาดมีดยังทำไม่เป็นเวลาไปซื้อหัวขวานมานบีบอกไปเอาหัวขวานมานบีต้องทำขวานให้อีกแล้วนบีบอกไปให้อย่าให้ฉันเห็น15วันไปตัดฟืนชายคนนี้ก็ไปตามแบบนบีว่าเลยแล้วหลังจาก15วันกลับมาหานบีชายคนนี้มีเงินเป็น10ดิรฮัมแล้วนบีก็ลงท้ายว่าต่อไปอย่าขอทานนะเพราะวันกิยามะห์เนื้อจะไม่มีที่หน้าคนก็ตั้งคำถามเอ้าแล้วพวกโต๊ะครัวขอบริจาคอันนี้เรียกขอทานเปล่าไม่ใช่เขาเรียกขอให้คนขอให้คนจำไว้ดีนะครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะทำสงครามนบีบอกว่าไงใครจะให้เท่าไหร่ไซนาอุมัดนึกในใจวันนี้ฉันจะชนะอบูบักไซนาอุมัดว่าไงมึงเอ้ยเนียดมาในใจเลยอบูบักวันนี้ต้องแพ้ฉันนบีฉันให้ทรัพย์สินของฉันครึ่งหนึ่งกึ่มไซนาอุมัดกึ่มในใจอบูบักแพ้น่ะอบูบักเดินมาอบูบักจะให้เท่าไหร่อบูบักหมดเลยดูความเหนือชั้นและอบูบักฉลาดอบูบักบอกว่านบีทำให้หมดเลยแล้วเจ้าจะเหลืออะไรอบูบักว่าฉันจะเหลืออัลลอฮ์และรอซูลใครคนให้ริสกีอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาให้ไปแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เพิ่มนี่ความฉลาดของอบูบักฉะนั้นอุมัรเคยอยากจะชนะอบูบักแต่ไม่ชนะนั่นเวลานบีบอกจะทำสงครามสักทีหนึ่งใครจะให้ไรไซนาอุสมานเอาไปเลยจะเอาวัวเอาม้ากี่ตัวเอาอูฐกี่ตัวไซนาอุสมานทุ่มเททุกอย่างเพื่อสงครามฉะนั้นวันนี้ดูนะครับนบีมาจัดระบบถ้ามีตังซะกาตไม่ใช่ไปให้สุราไม่ใช่เอาไปสร้างโรงเรียนไม่มีในสาระบบของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างกัน30ล้าน20ล้านไม่ผิดหรอกสร้างซูเราะห์30ล้านแต่คนจนยังไม่เคยได้เงินจากซูเราะห์เลยนี่โต๊ะอิหม่ามคนเนี้ยหนักเราเนี่ยเห็นนบีเพื่อจะดูแบบอย่างทำยังไงอ่ะเราเป็นอิหม่ามเราไม่ได้เป็นนบีเราไม่ได้เป็นซอฮาบะห์แต่เราเป็นอิหม่ามผู้นำชุมชนผู้นำมัสยิดไปดูสิถ้าเป็นเงินจะจัดการยังไงอ๋ออินนามัสซอดากอตลิลฟุกอรอวัลมาซากีนวัลอามีลีนวัลอามีลีนอะไลฮาวัลมุอัลลาฟติกุลูบุมแม้กระทั่งคนต่างศาสนิกมีคนอยู่ข้างบ้านเราชื่อป้าแมวรู้จักป้าแมวไหมเมื่อกี้หัวหน้าใหญ่แก๊งศาสนูไหนดูหน้าสิอัลลอฮ์นี่แก๊งศาสนูทั้งนั้นอาลีแฟนอาลีไปไหนที่ว่าสวยที่สุดน่ะคนต่างศาสนิกรับซะกาตได้ไหมได้สมมุติว่ามีป้าแมวอยู่ข้างบ้านมีหลานแต่ว่าป้าแมวเป็นคนจนแล้วป้าแมวก็ไม่เคยเลยที่จะรังเกียจอิสลามไม่เคยรังเกียจโอ้อิสลามเนี่ยเขาดีนะเนี่ยเขาชื่นชมอิสลามดีแต่เขาเข้าอิสลามไม่ได้เนื่องจากเขายังติดพ่อติดแม่เขาอยู่นั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีมานยังอ่อนเลยใช้คำว่าวัลมูอัลลาฟติกูลูบูฮุมหัวใจของเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะยืนหยัดว่าอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวแต่คนคนนี้มีพฤติกรรมชอบศาสนาอิสลามรักคนมุสลิมพี่น้องมีซะกาตแบ่งให้เขาได้ด้วยถามว่าใครกำหนดล่ะอัลลอฮ์กำหนดนี่คำว่าวัลมุอัลลาฟติกูลูบุกูลูบุฮุมต่อมาวาฟิริกอบเอาไปถ่ายทาสเราไม่มีแล้วทาส
วัลกอรีมีนะคนเป็นหนี้มีตังนะครับจริงนะครับให้พี่น้องเราเนี่ยต้องรู้กันใหม่ต้องช่วยกันแหละต้องพาอิหม่ามฟังศาสนามันดูเหมือนจะแรงอิหม่ามนะเขาอัลเลมแล้วนะผมว่าไม่อัลเลมหรอกถ้าสร้างสุเหร่า30ล้านแต่คนยังกระดกกระแดกกระดกกระแดกกันอยู่เลยพี่น้องพาอิหม่ามมาเรียนได้ไหมอาจารย์ใครจะมาพี่น้องทำแบบนี้ดีเดี๋ยวผมแนะนำจะเอาอิหม่ามมานะอิหม่ามไปฟังศาสนาเนี่ยมีบางยีท่านหนึ่งเขาจะให้ซะกาตอิหม่าม 5,000 แต่ให้อิหม่ามเนี่ยไปฟังศาสนาเขาว่ามาไหมมาไหมบางบีว่ามาไหม 5,000 ถ้าไม่มา 10,000 มาอัลลอฮ์นี่วิธีการอย่าลืมนะเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าไม่มีเงินตายโอ้ยเงินไม่ใช่สำคัญหรอกเนี่ยเนี่ยพวกคารมลองไม่มีเงินตายไหมฮัจญะเงินน่ะไม่สำคัญแต่ถ้าไม่มีตายจะกินอะไรอ่ะนั้นวิธีการไม่งั้นเขาเอาตังค์ไปสร้างสุเหร่าหมดแหละผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีแต่ผมอยากเป็นคนดีผมจึงจัดระบบโครงการที่1กองทุนซะกาตเด็กกำพร้ายากจนคนเด็กเรียนต่างประเทศและก็ครูสอนศาสนาผมส่งเด็กเรียนต่างประเทศ37 คนพี่น้องดูนะที่เรียนต่างประเทศนะตังที่พี่น้องบริจาคนี่แหละเดือนละ 400,000 ปีหนึ่งกี่ล้านบางบี4 ล้าน 4 ล้าน 800,000ดูนะ4 ล้าน 800,000ต่อ1ปีก็ตังที่พี่น้องแหละเอ้ยูซุปเอาตังไปทำอะไรงั้นนี่ไงนี่แหละแล้วไปจ่ายวิทยากรที่ออกช่อง TM อ่ะเดือนละ 300,000 พี่น้องจะได้รู้ว่าโต๊ะครูที่ออกช่อง TM ไม่ได้ออกฟรีๆให้ค่าน้ำมันเบ็ดเสร็จแล้วเดือนละ 300,000 โต๊ะครูพนักงานทำไมต้องมีพนักงานพี่น้องรู้ไหมเนี่ยอย่างบังดาวุฒิเขาทำแบบนี้ดีแหละรู้ไหมมันเป็นการช่วยเหลือคนทางอ้อมทำให้คนมีงานทำบังดาวุฒิเกิดร้านขึ้นมาสินธรเกิดร้านขึ้นมาใครเกิดร้านขึ้นมาทำให้มีการจ้างงานทำให้คนมีงานทำผมมีสถานีนิวทีเอ็มพนักงานเดือนเกือบ 300,000 เขาก็ได้ตังค์เนี่ยเห็นไหมเราก็ได้มีตั้งจากไหนจากบริจาคทั้งหมดเลยขอให้พี่น้องเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงแต่ถ้าเราเชื่ออัลลอฮ์แบบครึ่งๆกลางๆเฮ้ยอย่างเงี้ยยากต้องกล้าที่จะก้าวถ้าไม่กล้าที่จะก้าวเราจะไม่ประสบความสำเร็จจำไว้นะครับอะไรที่เป็นเรื่องดีจงกล้าทำถ้าไม่สำเร็จก็เลิกแค่นั้นไม่เป็นเรื่องใหญ่เลยผมเคยซื้อรถผ่อนผมซื้อรถผ่อนมีคนถามจะผ่อนไหวหรือง่ายนิดเดียวผ่อนไม่ไหวแค่ก็ยึดไปสิก็แค่นั้นเองไม่อะไรเลยมีลูกไม่รักต้องหาลูกใหม่ง่ายนิดเดียวยากไหมดีนะบอกเรื่องลูกเห็นไหมมุสฟาแขกนู้นมาเลยดีนะผมทันเรามีลูก 4-5 คนลูกไม่รักเราก็เพิ่มลูกใหม่แค่นั้นเองมันต้องมีแหละลูกสักคนหนึ่งที่รักเราเรามาต่อนบีต่อฉะนั้นเรื่องของศาสนาถ้าเราไม่ดูเนี่ยเวลาระบบจัดซะกาตปั๊บอ้าว
ให้กับใครบ้างนี่วาฟีซาบีลิลลานูนอยู่เกือบอันสุดท้ายแต่เอามาไว้อันดับหนึ่งเวลาเขาถามบอกว่าซะกาตสร้างสุเราได้ไหมโตอิหม่ามบอกได้เอาหลักฐานจากตรงไหนฟีซาบีลิลลานูนอันสุดท้ายแล้วมีใครแปลน่ะฟีซาบีลิลลาว่าสร้างสุเราใครแปลฉะนั้นให้รู้นะครับมีซะกาตต้องไปคนไปหาคนให้เจอคนจนคนจนให้เจอเวลาเราให้ซะกาตคนจนพี่น้องรู้ไหมเราจะเริ่มมีตัวตนสุเรามันพูดไม่ได้หรอกว่าใครคนสร้างแต่ถ้าเราช่วยคนจนเขาจะจำยันลูกหลานของเขาวันหนึ่งเราตายมุสตอฟาอินนาลิลละโอ้ยบังมุสตอฟาตายหรออัลลอฮ์เขาเคยให้ค่าเทอมฉันยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหดทำไมเวลาเราให้เวลาเราให้คนเราบอกว่าเราไม่ต้องการคำชมหรอกแต่ให้รู้ไว้เลยว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราคนเป็นคนดีจำให้ดีนะครับไม่ต้องไปแอบทำความดีแล้วก็กลัวคนจะรู้เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็เปิดเผยพี่น้องไปดูเอาให้ดูนักร้องก็ได้ให้ดูนักร้องตอนนี้ไอ้คนนักพากย์ใครรู้จักมันตอนนี้ดังกับเพื่อนไปแล้วใครพวกเล่น YouTube จะรู้คนที่นักพากย์ที่เป็นผู้ชายแมนๆน่ะตอนนี้จากอยู่ในห้องเล็กๆตอนนี้ดังกระชอนแล้วเห็นไหมนี่เราพูดถึงว่าคนจะดังโต๊ะครูตั้งเยอะทำไมวันนี้ผมได้เลือกทำไมผมไม่ใช่บอกว่าผมดีกับคนอื่นแต่ผมโชคดีโต๊ะครูตั้งเต็มเลยอัลเลมกว่าผมเยอะแยะแต่ทำไมได้เป็นยูซุปให้รู้ไว้เลยนะครับถ้าอัลลอฮ์จะเลือกใครวันนี้พี่น้องมาอัลลอฮ์เลือกนะยังมีอีกกี่คนที่ไม่มีโอกาสฟังศาสนาได้แต่กวายเปลูกกวายเปหลานลาอีลาจงทั้งหลับโต๊ะมันก็หลับไปด้วยเวลาจะฟังศาสนาปวดหลังขอบคุณอัลลอฮ์นะหนูอายุบ้านปีกาก็มาไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องปีกานะไกลนะขับรถเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงจากปีกามาวันนี้มานั่งที่ร้านบังดาวูดไม่ใช่นบีแต่ดาวูดคือคนดีนั่นให้เรารู้นะครับอ้าวมาดูอันสุดท้ายวับนิสซาบีนและก็คนเดินทางนี่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วซะกาตจ่ายเท่าไรร้อยละ 2.5 มีตังค์1ล้าน 25,000 มีทองกี่บาท5บาท50สตางค์หรือ6บาทพี่น้องต้องออกซะกาตแล้วต้องออกซะกาตตีเลยทองตอนนี้บาทละ 30,000 6บาทเท่าไหร่อาจารย์อดัมนักคิดตัวเลข108พี่น้องตอนนี้ไม่ต้องถามโต๊ะครูนะวิธีการคิดซะกาตง่ายดิมาพี่น้องมีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เข้าไปที่เครื่องคิดเลขเอาเงินทั้งหมดกี่แสนกี่หมื่นกี่บาทหารด้วย40จบเลยซะกาตจะออกมาหารมีเครื่องคิดเลขอยู่1อันมีตังค์อยู่1,118,572.72หารด้วย40ซะกาตจะออกมาเป๊ะเลยนี่วิธีการหาค่าซะกาตเวลาได้ซะกาตแล้วให้ใครล่ะนึกนะครับนี่เรื่องซะกาตเอ้าเราไปดูอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดพูดมาเรื่องซะกาตอย่างเดียวเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอาหารเรื่องอาหารดูนะเลือดเหมือนกันแต่เลือดอันนี้กินได้เลือดอันนี้กินไม่ได้กุลมูฮัมหมัดเจ้าจงประกาศต่อไปลาอายิดูฟีมาอูฮิยะอิลัยยะมุฮัรรอมันอะลาตออิมินยัดอามูฮูอิลลาอัยยะกูนะไมตะตันเอาดะมันมัสฟูฮันเอาลามากินซีรัน
มูฮัมหมัดประกาศไปเลยว่าฉันนี่คือตัวนบีมูฮัมหมัดไม่พบเจอวาฮีที่อัลลอฮ์ลงมายังฉันที่เป็นข้อห้ามเรื่องอาหารการกินยกเว้นซากสัตว์ดูนะอิสลามสอนมาเรื่องซากสัตว์วัวตายเองกินได้ไหมไม่ได้แพะตายไม่ได้คนต่างศาสนิกเชื่อคนต่างศาสนิกเชื่อแต่กล่าวบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมป้าบกินได้ไหมบังบีเขาบิสมิลลาห์นะก่อนจะตอบคิดนะบังบีนะไม่ได้ทำไมอ่ะเขาไม่ใช่มุสลิมถึงแม้เขาจะบิสมิลลาห์ก็กินไม่ได้เอาดามันมัสฟูฮันหรือเลือดที่ขณะเราเชื่อมันแล้วพุ่งออกมาเลือดนั้นเท่านั้นที่เป็นนยิสอาจารย์เขาเชื่อกุรบานปราดเลือดก็พุ่งไปตรงอื่นชำแหละหนังตัดขาออกมาแขวนเขานี่ก็มาหั่น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 เนื้อลงหม้อกินได้ไหมได้ต้องล้างไหมไม่ต้องลงหม้อได้เลยนั่นคือสิ่งที่ศาสนาห้ามเอาละมาคินซีเรนหรือเนื้อหมูเนื้อหมูกินไม่ได้แต่อนาคตต่อไปมันจะมีเจลาตินเจลาตินแล้วก็พี่น้องจำให้ดีนะครับผมเคยไปคุยกับดร.วินัยด้าลันและไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเขาดร.วินัยด้าลันเขาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมอนาคตต่อไปเนี่ยหมูจะถูกสกัดเป็นเจลาตินแล้วสกัดต่อขั้นตอนขั้นตอนจนกระทั่งเวลาเอามาเช็คเนี่ยไม่เจอสารหมูยกเว้นว่าเจ้าของบริษัทหรือเจ้านักวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าไอ้สิ่งเนี่ยมาจากหมูนี่คือความทันสมัยความที่เขาดัดแปลงเนี่ยสกัดจนกระทั่งว่านักวิทยาศาสตร์มาดูตอนนี้อ้าวเป็นเจลาตินแต่ไม่รู้ว่ามาจากหมูยกเว้นมีอยู่ในข้อมูลว่าขั้นตอนไปดูซิ1 2 3อ้าวมาจากหมูมาจากหมูเราก็ไม่รู้ฉะนั้นจะกินอะไรก็ดูดิให้กินของฮาลาลของฮาลาลต้องรอตาไหมรอไหมไม่ต้องแต่รอดีปลอดภัยเพราะพวกเราเนี่ยมันแปลกไม่ค้าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยไม่เอาหมูไม่เอาเลือดแม่ค้าส้มตำนางนกเอี้ยงขายส้มตำที่บางแสนอีกข้างนึงเนี่ยย่างคอหมูบางเฮมนามสมมุติหรือบางบีดูสิส้มตำหนึ่งคกในขณะเดียวกันนางนกเอี้ยงก็ย่างคอหมูอยู่ด้วยดูดิดูเนี่ยมันกินได้เหรอส้มตำนะฮาลาลแต่ไอ้มือของนางนกเอี้ยงเนี่ยกำลังย่างหมูเดี๋ยวก็มาจับน้ำตาลเดี๋ยวก็มาจับอะไรกินได้ใครอ่ะใครเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นโต๊ะครูยังเป็นนักเรียนปะเนาะอยู่ไปพัทยาเพื่อนผมเต็มเลยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหมูแต่มันก็ยังดีนะไอเราก็ไม่รู้เรื่องมันไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าก๋วยเตี๋ยว5ชามไม่เอาหมูไอเราก็ไม่รู้เราก็เดินไปทีหลังแม่ค้าเขาถามว่าเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างอ๋อเนื้อเปื่อยลูกชิ้นกับแขกทั้งนั้นเลยนั่งไอเราก็เนื้อเปื่อยลูกชิ้นเขาก็มาเฮ้ยทำไมเนื้อมันขาวแม่ค้าก็ไม่คุมฮิญาบลูกสาวก็นุ่งกางเกงขาสั้นเอาละว่าทำไงดีวะเนี่ยแม่ค้าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยอ้าวก๋วยเตี๋ยวหมูน่ะสิพ่อหนุ่มบันไลแล้วกูแล้วถามไอ้พวกนี้เอ้าแล้วพวกนี้กินยังไงพวกนายกินยังไงเนี่ยเอ้าซุป
ก๋วยเตี๋ยวเราไม่เอาหมูมันก็กินได้แล้วสุดท้ายมันกินกันอิ่มแล้วแม่ค้าจะเล่นงานผมเพราะสั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้วแล้วก็ไม่จ่ายตังค์กูไปแหละเห็นไหมวันนี้ลูกเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านั่นเวลาอิสลามสอนนี่แค่เรื่องการกินการอยู่การกินการอยู่ใครที่ชอบอยู่กับนักการเมืองเวลานักการเมืองบอกเอาตังค์ไปแจกหน่อยสิจะเลือกตั้งเนี่ยเงินบาปโอ้โหแล้วเปลี่ยนภาษาใหม่อาจจะตกมุรตัดด้วยเอาเงินสินบนมาให้แต่ใช้บอกว่าเนี่ยท่านสอสอเขาซอดะกอและอีกคนที่รับบอกอาจารย์เขาซอดะกอนะมันจะผิดหรือซอดะกอพี่น้องรู้เปล่าเอาศัพท์กุรอานไปใช้กับเงินติดสินบนน่ะดูมีคนแบบนี้ปีกาเคยรับไหมปีกานิ่งมีเหมือนเคยฉะนั้นตรงนี้ให้รู้นะครับว่านบีมายกเลิกพวกนี้นี่แหละที่ว่าเมตตามหาชนจัดระบบหมดเลยเรื่องอาหารการกินอ้าวไปดูอีกไปดูเรื่องยาพี่น้องรู้ไหมในอดีตก่อนที่นบีจะประกาศศาสนาอาหรับนี่เขาแต่งงานแล้วเขาหย่าภรรยาเขายังไงสมมุติเขาจะทำร้ายภรรยาเขาแบบกักขังยาเวลาสมมุติว่า3เดือนจะหมดอิดดะ2เดือนกับ25วันเขาทำไงฉันขอคืนดีผู้หญิงคนนี้แต่งงานใหม่ไม่ได้อีกแล้วเวลาอยู่วันดีคืนดียาอีกแล้วเวลายาอีกเวลาใกล้จะเหลืออีกวันสองวันจะหมดฉันขอคืนดีผู้หญิงจะไปไหนฉะนั้นผู้หญิงในอดีตพี่น้องมันเป็นอะไรที่น่าสงสารมากแต่ทุกวันนี้เวลาผู้หญิงเขาเรียกอะไรโลกเปิดกว้างก็จะเป็นช้างเท้าหน้าเริ่มจะซุบซิบแล้วเวลาบอกผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าไม่เป็นไรหรอกครับจะเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังแต่อย่าเหยียบเท้ากันกันแล้วกันนบีอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกไงนบีให้โอกาสคนเป็นมุสลิมอัตตอลากุมรอตานีการหย่าได้แค่2ครั้งเธอบังหย่าเธอได้3วันเองเธอขอคืนดีขอคืนดีแต่ขอคืนดีก่อนนับไปแล้ว1ต่อมาเนี่ยพี่น้องไปดูนะลูกๆพี่น้องเนี่ยทะเลาะกันนะพูดยาหรือเปล่าถ้าพูดยากันเด็กวัยรุ่นนะพูดยาเดี๋ยวยาเดี๋ยวยานะพี่น้องหลังจากนั้นจะเป็นซินายันวันตายเลยจะเป็นซินายันวันตายเลยต้องให้รู้นะครับอย่าได้กี่ครั้ง2ครั้งเท่านี้อัลลอฮ์ก็บอกอัตตอลากุมรอตานี่การอย่า2ครั้งได้โอกาส2ครั้งถ้าอย่าครั้งที่3เมื่อไรผู้หญิงคนนี้จะต้องไปแต่งงานใหม่เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยนบีผู้หญิงคนหนึ่งถูกหย่ามาแล้ว3นางก็ไปแต่งงานใหม่เวลาไปแต่งงานใหม่อยากจะกลับมาอยู่กับคนเดิมอีกนบีถามเลยแต่งงานใหม่กับคนใหม่ที่แต่งไปแล้วตอนนั้นน่ะได้เจ้าบึมบึมหรือเปล่านี่ภาษาไม่ใช่นบีพูดนะนี่ภาษาผมแปลเองนบีในภาษาฮะดิษเขาใช้คำว่าฮุดบะตุซาบีปลายผ้านั่นก็หมายความว่าผู้ชายไร้สมรรถภาพทางเพศผู้หญิงคนหนึ่งถูกหย่ามาแล้ว3คราวนี้อยากจะกลับไปหาสามีคนเดิมฮุกมศาสนาบอกว่าต้องไปแต่งงานใหม่แล้วต้องฮัตตาตาซูกีอุไซละตาหูเธอจะกลับมาแต่งงานกับสามีคนเดิมก็ได้เธอต้องกินน้ำไม่ใช่กินเธอต้องได้ลิ้มรสน้ำผึ้งน้อยๆดูนะพี่ชายคำว่าอาซิน
อาซีนแปลว่าน้ำผึ้งอูไซละไม่ใช่ไปแต่งงานกับคนแก่ๆรูปๆๆๆๆๆคำๆพวกนี้อย่าเลยนะอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็กลับมามีคู่หนึ่งนะครับเป็นเพื่อนกันไปหย่าภรรยาสามคราวนี้ก็ไปบอกเพื่อนให้เพื่อนน่ะแต่งงานหน่อยมึงแต่งงานกับแฟนกูนะทำสัญญากันไว้นะกูให้มึงแต่งนะพรุ่งนี้เช้ามึงหย่าเลยนะมุตอฟาเอาไหมไม่เอา ใช่ผู้ชายคนนี้ก็เอาเป็นเพื่อนก็แต่งงานกับแฟนเพื่อนเวลานิกาเสร็จตกกลางคืนมันหนีไปเลยทั้งคู่เลยเพราะว่าเขาไม่กลับไปแล้วหาคนแรกเขารู้แล้วคนแรกเป็นยังไงอัลลอฮ์กูอยากจะกุ้มพี่น้องจำให้ดีนะนบีสอนแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงนบีสอนแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงถามภรรยาด้วยว่ามีความสุขไหมถามนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคนอดทนเขาเก็บความรู้สึกถามเขาด้วยว่าเจ๋งเลยชอบแบบไหนถามได้เลยครับนิซาอุกุมฮัรซุลลากุมภรรยาของพวกเจ้าคือเลือกสวนไร่นาเราก็เข้าไปทำนาซะแต่ถามเขาด้วยมันไม่ใช่เรื่องสัปดนนะครับถามด้วยถามเขาด้วยว่าบังเป็นยังไงแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันเราจะหาวิธีร่วมกันที่ผมพูดอย่างเงี้ยพี่น้องรู้ไหมผมรับปัญหาคำถามจากผู้หญิงทุกเดือนต้องมีเรื่องนี้อาจารย์หนูไม่เคยมีความสุขเลยหนูจะขอเลิกสามีเนี่ยบาปไหมมีคนเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงขอสามีเลิกบัลลังก์อัลลอฮ์สะเทือนบัลลังก์อัลลอฮ์สะเทือนหะดีษดออีฟมีจริงหะดีษแต่เป็นหะดีษดออีฟในสมัยนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งแฟนเนี่ยเป็นคนดีละหมาดดีอะไรดีหมดเลยแต่เป็นคนเสียงดังชอบพูดเสียงดังเคยเห็นคนแบบเสียงดังๆไหมเสียงแบบเฮ้ยยังอันนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวเขาเรียกคนแบบมุตฟานึกสิภาษาไทยภรรยาขอเลิกแต่นบีบอกเลิกก็ได้คืนมหัจญ์ให้เขาไหมสวนจะคืนไหมคืนผู้หญิงยอมคืนนบีเรียกมาแล้วนบีบอกต้อนลิกฮาหย่านางและเอาสวนของเจ้าคืนไปอันนี้เขาเรียกว่าคูลัวการซื้อหย่าฉะนั้นผู้หญิงจะเลิกจากสามีไม่บาปจำให้ดีนะอย่ามีชู้ถ้าไม่รักให้เลิกถ้าไม่รักให้เลิกอย่ามีชู้เพราะบาปของการมีชู้ร้ายแรงขอเลิกก็เอามหัจญ์ไปคืนแค่นั้นเองหรือถ้าไม่ต้องคืนมหัจญ์ผู้ชายอย่าให้ก็จบนี่คือศาสนาให้ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นไทยโดยคืนมหัจญ์เรียกว่าคูลัวสามารถซื้อยาได้ยาก็คือเขาให้มหัจญ์มาเท่าไหร่ก็คืนไปเท่านั้นนี่นบีมาจัดระบบเรื่องของการยาแล้วยากักขังนางยากักขังนางตรงไหนอะถ้านางไม่ต้องการจะอยู่กูไม่ยาให้หรอกมันมีพี่น้องรู้ไหมพี่น้องอาจจะไม่เจอผมนี่ทุกอาทิตย์ไอ้เรื่องผู้หญิงขออย่าอาจารย์ช่วยยาให้หน่อยได้ไหมถามทำไมผัวอยู่ในคุกเอาละที
ล้าไหมผัวอยู่ในคุกกล้าไหมอาจารย์ดำใครอ่ะมุตฟากล้าเหรอเป็นเต้าครัวเออถ้าอยู่ข้างนอกว่ากันใหญ่นี่ผัวอยู่ในคุกกูว่าแม่เสียบกูแน่ผู้หญิงคนนี้บอกอาจารย์ช่วยยาให้หน่อยอ้าวแล้วก็ผัวอยู่ไหนอยู่ในคุกผัวเพิ่งติดได้7เดือนเองแต่คดีบอก30ปีตายแล้วติดเดือนอาจารย์ฉันจะเลิกกับสามีเนี่ยได้ไหมอาจารย์ช่วยจับยาหน่อยได้ไหมจับได้แต่กูตายมันออกมาแล้วมึงเสียบเนี่ยใครเอาหล่อถือดาบมาเลยซุปแม่ฟันขาดเลยใครจะกล้านะครับเล่นคนคุกได้หรือนะครับผมว่าผมติดคุกดีกว่ามันฟันใช่ไหมมุสฟาเนี่ยนี่แหละฉะนั้นเวลาเราพูดตรงนี้ย้อนกลับไปหาอีกโตอิหมัมถึงไม่กล้ายาให้อิหมัมเนี่ยรู้จักกับบ้านนี้แล้วก็ลูกบ้านนี้เนี่ยติดคุกไอ้ภรรยาก็หูนานเผอิญมุตฟามาแอบชอบอยู่ทำไงอ่ะก็อยากจะเลิกแล้วใครจะจับยาให้ล่ะเขาไม่ได้จับยาเรื่องศาสนาไม่ได้แต่กลัวนั่นนี่คือสิ่งที่ศาสนากำหนดไว้นบีสอนทุกเรื่องมีเรื่องใดบ้างที่นบีไม่สอนนบีสอนแม้กระทั่งธรรมชาติของมนุษย์เขาให้กี่ชั่วโมงมุตฟาให้กี่นาที นูริยะเนี่ยนะเป็นคนดีมากดูนบีสอนทุกเรื่องอะนบีสอนเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นบีบอกอัลฟิตรอตุคอมซุนธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องจัดการกับตัวเองมีกี่อย่าง5อย่าง1อัลคีตานการทำสุนัตมาโซยาวีฮัสบุลลอฮ์ทำยังมาโซยาวีเท่านี้มาโซยาวีเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามเลยก็มีคนหนึ่งให้ผมไปทำการนิกะห์เขาก็ไม่เล่าให้ฟังเราไม่รู้ว่าไอ้คนนี้มันยังไม่มาโซยาวีเลยอ่ะเราก็ถามว่าเอาเข้าอิสลามแล้วเข้าแล้วแล้วใครสอนอ๋อมีคนสอนแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วละหมาดเป็นยังอ๋อละหมาดเป็นแล้วไม่รู้เขาโกหกหรือเปล่าเขาบอกเป็นหมดทุกอย่างเลยเราก็ลืมถามเรื่องมาโซยาวีเวลานิกาห์เสร็จไอ้ทางบ้านเจ้าสาวเขาก็ถามเจ้าบ่าวเมื่อไรจะไปมาโซยาวีล่ะมันบอกมันไม่เอาแล้วมันบอกมันกะแล้วมีนะครับบางคู่แต่งงานกับสาวมุสลิมที่ไม่เข้าใจศาสนาได้แฟนต่างศาสนิกบางคนมาจากต่างศาสนิกนะเข่งนี่ปิดหน้าเลยเนี่ยสุดยอดเลยผมยอมเลยนะครับผมเจอคนที่เข้าจากอิสลามมาจากศาสนาอื่นอ่านกุรอานหมดเล่มที่คองเคทมีแล้วก็เข้าอิสลามมานำอิหม่ามผมอาจารย์มุตฟาอาจารย์เต็มเป็นมะมูมอ่ะอ๋อหรอผมตกใจเลยวันนั้นละหมาดมักริบผมขึ้นไปชาก็ยืนแถวเลยผมอาจารย์มุตฟาใครตะใครรู้ไหมอิหม่ามใครมาจากต่างศาสนิกอ่านกุรอานเพี้ยเลยขึ้นไปเป็นอิหม่ามแต่บังหวังอัลลอฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนี่บังหวังแต่ทิดเป้เข้ามาสู่อิสลามชื่ออาลีเป็นอิหมัมสบายนบีบอกอัลฟิตรอตุคอมซุนธรรมชาติของคนจะต้องปฏิบัติ5อย่าง1กีตาลแล้วผู้หญิงอ่ะดูเนี่ยความสวยงามเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งดาราน่ะดาราหนังเอ็กซ์อ่ะไม่ใช่ว่าผมไปดูมันนะแต่ไอ้วะเนี่ยเป็นที่เรื่องลือนี่มันอยู่ในเฟซนะเลื่อนเจอมันอ้วนๆตอนนี้มันอ้วนก่อนมันหล่อชื่ออะไรก็ไม่รู้มันบอกมันเรียกภาษานะ
ภาษาของเขาแต่ภาษาเราคือมาโซยาวีดูดิเขามาโซยาวีเขาบอกมาโซไม่ได้บอกมาโซยาวีนะการเข้าสุนัตเนี่ยนะสะอาดจริงๆดารานะดาราด้วยไอ้วะนี่นะถ้าเลื่อนไปนะเจอมันจะพูดแต่เรื่องลามกหมดแหละทุกวันแต่อย่าไปเอ่ยชื่อมันเป็นฟองอันนี้พูดลามกตลอดเลยแต่มันเล่าว่าของมันเนี่ยมันมาโซยาวีแล้วเห็นไหมนี่ข้อที่หนึ่งผู้หญิงล่ะต้องเข้าไหมนูริยะระดิ่งหินมาโซยาวียังผู้หญิงล่ะพี่น้องรู้ไหมมุสลิมะในอดีตเคยมีหมอทำคีตาญให้กับผู้หญิงด้วยเป็นยิวแต่เขามีความชำนาญแต่ถ้าหมอไม่มีความชำนาญอุลามะบอกห้ามทำนะสำหรับผู้หญิงเดี๋ยวตายด้านเขาไม่ให้ทำนี่เรื่องที่หนึ่งอันที่สองอัลอิสติฮดาดูต้องโกนขนในร่มผ้าบางบีโกนยังต้องโกนขนในร่มผ้าอย่าปล่อยให้เกิน40วันแปลกหะดีษนบีเนี่ยอัลอิสติฮดาดูแปลว่าให้โกนแต่ในเรื่องของขนจักรแร้นบีก็บอกให้ถอนอัลอิสติฮดูดาดูอันที่สองให้โกนขนในร่มผ้าถ้าถอนเห็นไหมนี่คำดูความการใช้ศัพท์ว่านัดฟุลอิบตีให้ถอนขนรักแร้ว่าก็สุชาริบให้ขิบหนวดหนวดอย่าให้เลยริมฝีปากให้ขิบนะครับแล้วก็วะตักลีมุนอัสฟาร์แล้วก็ตัดเล็บนี่ซุนนะห์นบีแล้วบางคนปล่อยเล็บบางคนปล่อยเล็บอันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูสินบีสอนทุกอย่างคนคนหนึ่งบวชไม่ไหวอัลเลาะห์บอกเลยรูกลอิสลามมี5ประการอันหนึ่งใน5ประการก็คืออัสซิยามูถือศีลอดทุกคนต้องถือศีลอดหมดแล้วตั้งแต่บรรลุนิติภาวะใครไม่ถือศีลอดบาปแต่เวลาแก่แล้วแล้วแก่ขนาดไหนอะตอยอปีกาอายุเท่าไหร่75ให้รู้ไว้เลยนะครับ60เนี่ยเขาเรียกคนแก่ละอาหรับนะอาหรับนี่60แก่เลยแต่บ้านเรานี่มันแก่งคนแก่เนี่ยอัลลอฮ์ให้โอกาสวะอัลลซีนยูตีกูนะวะอัลลซีนยูตีกูนะฟิดยาตุนตออามูมิสกีนนบีวางกำหนดมาแล้วคนที่ไม่มีความสามารถถือศีลอดได้ให้จ่ายฟิดยาให้จ่ายฟิดยาแล้วฟิดยาให้คนจนเราบวชไม่ได้ต้องสมมุติออกวันละ1ใครที่บวชไม่ได้1กิโลยังต่ำสุด7ขีดให้รู้นะครับใครที่แก่ๆแล้วบวชไม่ไหวรอมฎอนจะมาแล้วบวชไม่ไหวให้จ่ายฟิดยะยังต่ำสุด7ขีดหรือสูงสุด2โลครึ่ง2โลครึ่งอะไรก็แล้วแต่อย่าต่ำกว่า7ขีดมันมีการคิลาฟแล้วให้กับใครให้คนจนคราวนี้มีคนจนบางประเภทมีคนเขาเอาฟิดยามาให้สุดท้ายคนจนว่าไงรู้ไหมเนี่ยเอาตังค์ได้ไหมไม่เอาข้าวแล้วเนี่ยพี่น้องต้องช่วยเหลือต้องช่วยคิดคนจนนะคนจนบางคนเวลาได้ข้าวเยอะไม่รู้จะทำยังไงจะขอเป็นตังค์พี่น้องไปแนะนำเขาให้เขารับมาก่อนให้เยอะใครให้รับหมดรับเสร็จแล้วก็ไปหาอิหมัมช่วยระบายข้าวหน่อยเดี๋ยวอิหมัมก็จะเอาข้าวไปขายที่ซูเราเอง
นี่วิธีการก็ได้ตังค์ได้ทั้งตังค์ได้ทั้งคาบเวลามาเป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราขายได้เหมือนกันเราจะต้องจ่ายอันนี้จ่ายฟิดยะต่ออามูมิสกินเป็นอาหารซะกาตุนฟิตอีกซะกาตฟิตจะทำยังไงนบีบอกว่าซะกาตุนฟิตตัวรอตัลลิซออิมีซะกาตฟิตรอที่เราจ่ายวันอีดเนี่ยมันจะทำให้เราเกี้ยงจากบาปเล็กๆดูโทรทัศน์พูดจาลามกฟังเพลงซะกาตฟิตรอของเราจะทำให้บาปเกี้ยงหมดเลยอันนี้บาปเล็กๆนะแต่ไม่ใช่ฟังเพลงทุกวันนะถ้าฟังทุกวันมันหนามันจะเป็นบาปใหญ่จากเล็กๆๆๆๆมันจะใหญ่นบีก็บอกตัวฮารอตันลิซออิมีจะทำให้คนถือศีลอดเนี่ยเกี้ยงสะอาดวะตัวมาตันลินมาซากีนและเป็นอาหารให้คนจนอย่าเอาข้าวสารฟิตรอไปให้สุเราเด็ดขาดนี่ตามสุเรารับแล้วเวลารับแล้วเป็นไงเอาไปขายแล้วก็เอาตังค์ขึ้นสุเราเอามาจ่ายน้ำไฟดูดิพี่น้องนบีบอกซะกาตุนฟิตให้คนจนแต่เอาข้าวฟิตรอไปสุเราสุเราก็เอาขายได้ตังค์มาเอาไว้จ่ายค่าไฟมุตฟาว่าไหมมีไม่มีไหมเนี่ยนบีบอกให้จ่ายคนจนไอ้นี่เอาขึ้นสู้เราไปจ่ายค่าไฟซื้อน้ำชาซื้อนมซื้อขนมปังปี๊บกินกันสำหรับคนมาละหมาดมักริบนี่แหละพี่น้องมันไม่ถูกต้องนี่แหละที่นบีมาบอกหมดเลยทุกเรื่องนบีสอนเรื่องอะไรอีกอ้าวเรามีได้ภรรยาเราไม่รู้ว่าภรรยาตอนเป็นแฟนกันบางทีไม่รู้เวลาเป็นแฟนกันไม่รู้ก็แสดงสิ่งดีๆบังเธอยังไม่ได้อยู่ด้วยกันบังเธอแต่เวลามาแต่งกันแล้วแมนยังกะยักขมูขี่จะคำย่ำกูอยู่เรื่อยเลยอาลีถูกขย่ำมั่งเปล่าเนี่ยนบีสอนไงอ่ะอ้าวเรียกภรรยามาแล้วก็จับที่หน้าผากเอาฮัสบุลลอฮ์มาโชว์แม่จะเอาแม่บ้านมาโชว์กะเดี๋ยวกลับไปแล้วมึงเอ้ยไม่ต้องกินข้าวต้มกันพรุ่งนี้ฮัสบุลลอฮ์ยืนมันต้องมีแอคชั่นใครที่มีภรรยาดื้ออาลีมีภรรยาดื้อๆมั้ยอะไรนี่นะครับเนี่ยตอนนี้ยังทำได้นะยังทำได้เวลาเราบอกอะไรแล้วก็ฮึถ้าฮึอย่างเงี้ยกลับไปทำเลยคืนนี้อาลีนูเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะนะบังอยากจะกินบูดูบิลิโอ้วุ่นจริงอาลีจัดการเล่นนูสุนนะชะเง้อสุนนะนี่เอาดูอยู่ไม่ดูอาต้นนี้เอาดูนะเวลาเราแต่งงานนี่กลับไปใช้ใครภรรยาดื้อถ้าเธอว่าเขาตื่นเรายาเดี๋ยวมันลัดเราดอตอนหลับจับตรงนี้อัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกาคอยรอฮาวะคอยรอมายาบันตาฮาอะไลฮีว่าอูซุบิกะมินชัรริฮาวะมินชัรริมายาบันตาฮาอะไลฮีโออัลลอฮ์ขอให้ฉันเจอกับนางเรื่องดีๆอย่างเดียวเลยนะไอเรื่องแวดแวดแวดนะขออย่าให้นางเอาออกมาเลยแต่ทำตอนไหนทำตอนไหนบางบีทำยังนี่ถ้าหากตอนนี้นี่พวกเธอมานี่เมื่อกี้อาจารย์สอนบังนั่นแหละมานี่ฉันจะทำเองอันนี้เมียช้างเท้าหน้าเมียช้างเท้าหน้านะเอาอีกครั้งดูนะครับแล้วก็ไปทำนะใครที่รู้ว่าแฟนดื้อถ้ารู้ว่าเขาถูกตัวแล้วสะดุ้งตื่นง่ายเอายานอนหลับให้กินก่อนนะครับแกล้ง
นะอะไรนะอ๋อได้มาเลยแล้วไม่เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผมสอนดูอาเลยบังดาวุฒก็ได้อ้าวอีกครั้งหนึ่งของบังดาวุฒเขาดีแล้วหรือว่าภรรยาบังดาวุฒจะทำให้บังดาวุฒดูนะครับอ่านแบบนี้อัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกะคอยรอฮาวะคอยรอมายาบันตาฮาอะลัยฮิโออัลลอฮ์ขอให้ฉันเจอสิ่งดีๆในตัวของนางนะว่าอูซูบิกามินชาริฮาวามินชาริมายาบันตาฮาอะไรยี่อะไรที่ในตัวของนางแวดที่จะขย่ำฉันน่ะขออย่าเห็นเลยขออย่าเห็นเลยอ่ะโอเคอ๋อมังฮัสบุลอเนี่ยแกมีภรรยาที่ตออัดจริงๆเลยนะครับแกไม่เคยให้ภรรยาอยู่หน้าเลยให้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ตลอดเลยดูสินบีสอนทุกอย่างจะออกจากบ้านนบีก็มีสอนปิดประตูบิสมิลลาห์ตะวะกันตุอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นบีสอนแบบนี้แต่มีตอยอบ้านเราสอนใหม่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอะไรบางคนอาซานเนี่ยเวลาใช้ไม่ถูกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรดูสิจะลงบ้านอาซานถามว่าทำไมอาซานเขาบอกว่าเสียงอาซานมันไล่ชัยฏอนฉะนั้นทำอย่างก็อะไรไกลทองระเบิดน้ำเหมือนกันนะครับอัลลอฮุอักบัรชัยฏอนก็หนีอันนี้ก็ลงบ้านสบายแต่งจริงเปล่าเลยอ่ะผมถามพี่น้องใครอ่านดูอาต้นนี้ได้ผมให้100ไม่ใช่ดูอาต้นใหม่ดูอาเพื่อนอำลาอย่าเปิดพวกนู้นพวกเทคโนโลยีเร็วด้วยเร็วสมมุติบังดาวุฒไปบ้านบังบีผมจะไปอุมเราะห์บังบีจะดออต้นไหนให้บังดาวุฒเดินทางดีๆนะยังไงอย่าให้อดัมขึ้นมาตอบนะตะวักกันตู้อัลลอฮ์ต้นนี้คิดจะไม่ขยันเลยใครอ๋ออ้าวใครอ่านได้เวลามีคนคนหนึ่งมาลาเราไปนี่มีคนไปทำฮัจญ์ทำรอดเต็มเลยหนูอ่านยังไงน้องหนูเอ้ยอย่าให้ซุนนะตอบนะเธออายนะผมอยากถามนี่ไม่ใช่ว่าโอ้ดูจานดูถูกไม่ใช่นะครับให้รู้ว่าวันเนี้ยเราคือลูกหลานเราลูกหลานถึงแม้ว่าผมจะเป็นโต๊ะครูก็จริงแต่ผมก็คือลูกหลานให้พี่น้องเก็บไว้ในใจนะมหมูดฟีอามานิลลาผมก็ได้ยินมาตลอดเลยฟีอามานิลลาไปตรวจสอบแล้วนบีไม่ได้บอกเอาเงียบ100นะซุนนะตั้งโต๊ะครูนะตั้งได้รับจากการบรรยายด้วยมันเป็นบารอกัตละกันแหละไม่ได้ขายน้ำท่อมมานะอ้าวใครได้จำให้ดีนะครับเวลาใครมาลาเราครั้งหนึ่งมีคนเนี่ยมาหานบีหรือซอฮาบะเวลาจะจากเดินทางไปไหนจะมาหานบีแล้วให้นบีขอดุอาให้นบีขออย่างนี้อัสตาดิอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะกะวะคอวาตีมะอามาลิกะ3ประโยคดูนะอัสตาดิอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะกะวะคอวาตีมะอามาลิกะอาลีบอกหนูเอ้ยบังจะไปอุมเราะห์ดูแลลูกดีๆนะหนูก็กล่าวกับบังลียังไงบังไปละโทรกลับมาด้วยนะเนี่ยดูโทรกลับมาด้วยนะแล้วกุญแจเซฟมันอยู่ที่ไหน
แทนที่จะขอดุอาเปล่าแต่ทางนู้นนะเจ๋งมากเลยชัดเจนอนุนดีแท็กฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าวันนี้เรามาฟังศาสนาได้แล้วอย่างน้อยๆดุอา2ต้นต้นแรกอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกาคอยรอฮาวะคอยรอมายาบันตาฮาอะไรฮีได้แล้วเวลาใครมาลาไปนี่ตอนนี้มีคนเดี๋ยวไปอุมรอเดี๋ยวไปอุมรอเราขอดูอายังไงฮัสบุลลอฮ์ฮัสบุลลอฮ์บอกไปรู้เดินทางดีๆนะเว้ยอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดินทางปลอดภัยนะเว้ยอามุตฟามุตฟาเวลาไปลาวะฉันจะไปอุมรอแล้วเขาอวยพรยังไงมุตฟาที่มุตฟาเจอจริงๆเลยอ่ะขอให้ได้อุมรอมาบรรลุก็ขอดีแต่นบีจำไว้ให้ดีนะครับเราจะเอานบีเป็นคำตอบสุดท้ายเอาอ่านพร้อมๆกันแล้วก็จำนะอัสตาดีอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะกะวะคอวาตีมะอามาลิกะดูความหมายโออัลลอฮ์ได้โปรดคุ้มครองคนคนนี้ด้วยเถอะคุ้มครองเขาในเรื่องอะไรเรื่องศาสนาพี่น้องรู้ไหมคนเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยจะมีปัญหาหลายอย่างหนึ่งโอ้จะละหมาดตรงไหนวะเฮ้ยจะละหมาดยังไงดีใหศาสนาของเขาสมบูรณ์ว่าอามานาตากาอามานาที่เขารับผิดชอบที่เขาต้องรับภาระไปขอให้อัลลอฮ์ดูแลเขาแล้วก็ว่าคอวาตีมะอามาลิกาและบทสรุปการเดินทางของเขาขอให้มันเป็นสิ่งดีๆอย่างเดียวว่าคอวาตีมะอามาลิกาคือการของการงานของเขาดีอย่างเดียวอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในค่ำคืนนี้มีคำถามไหมอ่ะโหลมีพี่น้องมีคำถามไหมฮะวันนี้อธิบดีกรมดูอามาเองนะฮะได้ไป 3-4 ต้นเลยวันนี้ผู้หญิงน่าจะคำถามเยอะนะเมื่อกี้เอาเงียบเลยศาสนาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมฟังวันละหน่อยละหน่อยพอแล้วถ้าเราตั้งใจนะเราได้ไปเยอะมีคำถามไหมฮะมีคำถามหรือใครไม่กล้าถามเดี๋ยวจดใส่กระดาษก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมฮะดูอาให้อาจารย์พิมพ์ลงเฟซนะครับลงเฟซเลยนะเอาได้เอากี่อันสองอันนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวฝากทีมงานตัดต่อด้วยนะฮะตัดเฉพาะดูอาต้นเมื่อกี้ฮะนะครับเอามาอีกรอบดูอาจับหน้าผากอย่าไปจับผิดล่ะเขาให้จับหน้าผากอัสบุลมาสลอดได้บุญเอาโทรศัพท์ตัดบันทึกบันทึกเลยนะบันทึกได้แบบนี้นะอันนี้ถ้าสมมุติเป็นเมียนะไม่ใช่เดี๋ยวกลับไปเล่นผัวจังมันมีอีกต้นหนึ่งอัสบุลจะพุ่งไปไหนผัวดื้อพูดไม่อยากจะฟังอะไรเลยเอาแต่ใจแล้วก็ละหมาดก็ไม่เอาชอบตีไก่ชอบขึ้นนกชอบตีปลากัดเอ้ยกัดปลากัดเนี่ยพวกดื้อๆอย่างเงี้ยเอามือจับที่หน้าอกเลยนะครับเอ้าต้นนี้ก่อนอีกครั้งอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกาคอยรอฮาวะคอยรอมายาบันตาฮาอะไลฮีวะอาอูซุบิกามินชัรริฮาวะมินชัรริมายาบันตาฮาอะไลฮีพี่น้องไม่ต้องท่องจำนะเขียนใส่กระดาษเวลาเมียหลับหยิบกระดาษมาท่องให้ดีค่อยขยับแล้วอ่านค่อยๆด้วยนะอัลลอฮุมมาอินอัสลุถ้าเขาตื่นง่ายแล้วมึงไอ้สวยแน่นะครับอันนี้ดูอาขอให้ภรรยาให้ฉันเจอสิ่งดีๆในตัวนางอย่างเดียวไอ้สิ่งไม่ดีอย่าเจออ่ะดูอาอีกต้นหนึ่ง
ที่ขอให้คนเดินทางพวกเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเดินทางอุมเราะห์เราต้องทำแล้วนะเปลี่ยนใหม่ไอ้แบบโชคดีนะโชคดีนะไม่ได้ผิดหรอกแต่บอกใหม่เลยอัสตาดิอุลลอฮะดีนะกะวะอามานาตะกะวะคอวาตีมะอามาลิกะนี่ดุอาขอให้คนเดินทางไปทำอุมเราะห์เดินทางไกลได้หมดเลยครับอ่ะมุสตาฟามีอะไรอีกไหมทำไมนิ่งมีไหมครับคำถามไม่ชอบหรอไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวอาจารย์ถามนะฮะไม่มีก็จะเลิก ไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วเนาะโอเคครับเข้าใจทุกคนเลยครับทำดีละครับก็ดีใจนะครับจำไว้อย่างหนึ่งชีวิตบนดุนยาเนี่ยอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตายกันแล้วเราไม่รู้ว่าจะตายวันไหนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานของศาสนาก่อนตายเป็นคนดีคนดีชื่อมันจะหอมแต่อย่าตายแบบไม่มีตัวตนซุนนะห์ไหนสุนนะลูกบังเฮมเฮมไหนเราต้องตายแบบมีตัวตนนั่นหมายความว่าอ๋อสุนนะไหนนูริยานูริยาแฟนอาลีที่มันใจดีมันชอบเลี้ยงอาหารคนเจอใครก็ชอบแล้วก็ชอบทำบุญอัลลอฮ์เห็นไหมอยากมีแบบนี้ไหมอยากมีแบบนี้ไหมพี่น้องรู้ไหมมีมาหยัดหนึ่งถูกแบกมาเนี่ยถูกแบกแล้วมีคนบอกมัยยัดนี่ดีดีนบีก็บอกว่ายาบัดว่ายาบัดมัยยัดหนึ่งถูกแบกมาเขาบอกมัยยัดเนี่ยเลวเลวเลวนบีก็บอกว่ายาบัดว่ายาบัดซอฮาบะห์ถามเลยนบีว่ายาบัดแปลว่าอะไรนบีบอกคนที่ตายไปแล้วแล้วก็หลังจากตายไปแล้วเวลาเราถามมุสตอฟาเป็นยังไงดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นบังบีเป็นยังไงดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นบังดาวุฒดียังไงดียังไงมีแต่คนพูดดีดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์รู้ได้ไงว่าเข้าสวรรค์นบีบอกเลยอันตุมชูฮาดาอุลลอฮ์ฟิลอาร์ดีพวกเจ้าคือสักขีพยานของอัลลอฮ์บนโลกดุนยานี่พี่น้องจำไปเถอะคนนะถ้าไม่ดีจริงไม่มีใครบอกหรอกใช่ไหมไอ้นั่นเขาเรียกแต่งขึ้นมาจะเอาไงก็เอาตามเขาแต่จำไว้นะครับถ้าเราไม่ดีจริงไม่มีใครพูดถึงความดีเราหรอกพี่น้องดูนะอาจารย์เต็มหมดเลยที่ตายไปแต่ทำไมอิสมาแอนวิสุทธิพานีถึงคนจำกันตลอดอาจารย์อิสมาแอนโต๊ะครูเต็มหมดไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่คนที่ดีเหนือดีก็อิสมาแอนวิสุทธิปานีมีใครบอกครูแอร์ไม่ดีบ้างมีแต่คนบอกดีหมดเลย99บอกว่าครูแอร์เป็นคนดีผมก็เหมือนกันผมถ้าผมตายผมก็อยากว่าซุปไหนอยู่ซุปพงกาวีโอ้โหมันนะผมขอดุอานะครับจำไว้เลยต้องเป็นคนดีก่อนตายต้องเป็นคนดีก่อนตายคนดีเป็นคนดียังไงพี่น้องรู้แล้วนะครับรู้แล้วอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีอีมานที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยจากภัยบาลาต่างๆอ่านดูอาทุกวันนะครับผมไม่รู้ในอดีตที่ผ่านมาผมไม่เป็นโควิดผมอ่านดูอาขอให้พ้นจากโควิดวันละ5ครั้งทุกวักตูอัลลอฮุมมาอินนีอัลลอฮุมอินนีอูซุบิกามินันบารอซีวันยูนูนีวันยูซามีวะมินซายินอัสกอมผมอ่านทุกวันอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ลืมวันละ5ครั้งผมกับอาจารย์ซามิรอันนี้เล่าไม่ใช่ว่าตัวเองดีนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ปกป้องอาจารย์อาดัมยืนซิอาดัมโควิดกี่รอบยกนิ้วให้ดี3รอบรอบแรกเกือบตายทำวะซิยัตแล้วยกพินัยกรรมแล้วแต่พินัยกรรมที่มีก็คือไปยึดเขามา
เกือบตายพ่อตาผมตายไม่รอดโควิดครั้งแรกตายคนในครอบครัวเป็นโควิดทั้งแม่บ้านทั้งลูกเป็นหมดเลยผมรอดคนในสถานีนิวทีเอ็มโต๊ะครูเป็นหมดเลยต้องปิดสถานีเลยผมกับอาจารย์สมิธรอดมาถึงทุกวันนี้แต่วันข้างหน้าไม่ได้รับประกันแต่สิ่งที่ผ่านพ้นมาผมอยู่กับคนเป็นโควิดทั้งนั้นเลยถ้าอัลลอฮ์จะเลือกให้รอดอย่างไงก็รอดถ้าอัลลอฮ์เลือกให้ตายผมยกตัวอย่างให้เป็นอุทาหรณ์พ่อตาผมพี่น้องรู้ไหมเป็นโควิดเข้า3โรงพยาบาล3โรงพยาบาลไม่รับเลยคนมันจะตายไปโรงพยาบาลนี้ก็ไม่รับไปโรงพยาบาลนี้ก็ไม่รับไปโรงพยาบาลนี้ก็ไม่รับกลับบ้านมานอนตี2ตาย60กว่าๆเองฉะนั้นมันไม่รู้ทนายกรีมเป็นโควิดตายลูกเขยตายบางบียังไม่ตายบางบีเป็นบ้างป่ะไม่เป็นเลยนี่เห็นไหมอัลลอฮ์เลือกนู่นพี่น้องดูนะอ้วนๆนั่นนะสามรอบทำกับข้าวให้ผมกินไอใส่ข้าวผัดขมอีกอยากจะให้ผมติดอัลลอฮ์ไม่ให้ติดตัวเองสามอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอดุอาให้พวกเราทุกคนนะครับเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วก็มีตังเยอะๆขอจบด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์